สงกรานต์ลั่นกลางไอจีแบบนี้จนดราม่าแฟนสำคัญกว่าลูกเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่ได้เจอกันระหว่างสงกรานต์เตชะนรงค์กับลูกสาวน้องปีใหม่แต่ก่อนหน้านี้ทางด้านคุณปู่ไพวงศ์ก็ได้บอกผ่าน IG ว่าป้าป้าสงกรานต์จะพาน้องปีใหม่ไปซื้อจักรยานคันใหม่ด้วยตัวเองท่ามกลางแฟนคลับตั้งตารอชมโมเมนต์พ่อลูกหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานขณะที่ Instagram ของสงกรานต์พบว่าเขาได้ออกทริปปั่นจักรยานโดยโพสต์ภาพปั่นจักรยานที่เขาใหญ่ทำให้งานนี้ไม่พ้นเจอแซะเบาๆเริ่มจากชาวเน็ตถามหาน้องปีใหม่คอมเมนต์กันว่าพาน้องปีใหม่ไปซื้อจักรยานใหม่หรือยังคะอย่าลืมพาหนูปีไปซื้อจักรยานนะคะดูแล้วเหมือนป้าป้าไม่ใส่ใจหนูปีเลยทั้งนี้มีเพื่อนเข้ามาแซวหนุ่มสงกรานต์ในโพสต์ที่ตัดต่อภาพจักรยานถึงอิตาลีว่าสระบุรีว่าไกลแล้วนี่ไปโรมเลยเหรอครับอะไรจะหยุดยั้งพี่ได้ครับทั้งนี้หนุ่มสงกรานต์ได้เข้ามาตอบว่าแฟนครับและคำนี้ก็ทำเอาโดนแซะอีกว่าหมายความว่าตอนนี้แฟนสำคัญกว่าลูกสาวว่างั้นเถอะเอาเป็นว่าค่อยๆคอมเมนต์กันอย่างมีสตินะจ๊ะชาวเน็ตเดี๋ยวจะได้เห็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยกันแน่นอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ